รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคุณผู้ชมสามารถที่จะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงนะคะออกแบบลายเซ็นกันแล้วก็ลุ้นเป็นผู้โชคดีกันด้วยและที่สำคัญทุกรายชื่อทุก SMS นะคะเราจะรวบรวมค่ะนำเข้าร่วมพิธีนะในการสมโภชพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชาวันที่12สิงหาคมด้วยฉะนั้นส่ง SMS เข้ามาที่4221606นั่นเองแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับเสื้อด้วยเพราะว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้วในการสั่งจองนะคะเสื้อกตัญญูตาบูชาแม่นะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้นะคะน้องๆทีมงานรอรับโทรศัพท์อยู่นะคะบอกชื่อนามสกุลแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของไซส์เสื้อด้วยนะคะเสื้อนี้จะเป็นเอกลักษณ์แล้วก็จะเป็นที่ระลึกเฉพาะสำหรับปีนี้เท่านั้นแล้วก็งานวันนั้นเองต้องบอกว่ามีทั้งพิธีนะสมโภชพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชาพิธีพุทธาเทวาพิเศษนะคะแล้วก็จะได้มีโอกาสเนี่ยได้รับพรนะคะจากพระเดชพระคุณเจ้าพระเกจิอาจารย์ชื่อดังมากมายเลยก็จะมีฮะพระเกจิอาจารย์นะสายยุทธยานะครับก็จะมีหลวงพ่ออุดมนะครับหลวงพ่อหวนหลวงพ่อเฉลิมหลวงพ่อแม้นนะครับแล้วก็พระอาจารย์พระเดชพระคุณเจ้าพระอาจารย์ต้อมท่านเองก็จะเมตตาในพิธีกรรมนี้พร้อมกับพระเกจิอาจารย์ที่เป็นเจ้าภาพในการสร้างโบสถ์ที่เราได้แสดงเจตนาไปนะร่วมกับท่านในองค์กฐินหรือพระป่าก็ตามท่านก็จะมาร่วมกิจกรรมนี้ฉะนั้นแล้วพิธีนี้เข้มข้นเข้มขังพลังพุทธะแล้วอาจจะได้เจอหยกจากพี่เด๋อดอกสะเดาหยกนะอาสุเทพอยุพิทักษ์นะก็จะไปร่วมกิจกรรมหยกเสริมบารมีนะที่นั่นด้วยนะพิธีสมโภชครั้งนี้เป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่จัดหนักดูแลเต็มนะให้กับแฟนๆรายการทุกท่านนะโดยเฉพาะพระนะสร้างเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ผ่านมาท่านอธิบดีกรมชลประทานนะได้เป็นประธานในการที่น้อมรัตนาประดิษฐานแล้วก็ท่านอดีตอธิบดีกรมป่าไม้กรมป่าไม้นะฮะท่านก็จะมาเป็นประธานนะในช่วงวันนั้นด้วยนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่ไปร่วมรายการขออภัยไปที่ไปร่วมงานในครั้งนี้เราก็จะได้เสริมบารมีตัวเองด้วยพิธีอัญเชิญเทพเทวดาปกปักรักษาด้วยการสวดพระชยมงคลคาถาหรือเป็นเรื่องของการบูชาเทพเทวดาประจำตัวประจำราศีในบารมีพระพุทธฐานจอมราชันครั้งนี้ครับเป็นครั้งแรกครั้งเดียวเราทำแล้วก็ปีนี้ก็เป็นปีที่ยิ่งใหญ่นะครับครั้งหนึ่งเพราะเดี๋ยวเป็นการสมโภชพระด้วยดังนั้นใครอยากได้วัตถุมงคลต้องโทรกิ้งก้างสั่งเข้ามาเพราะนาทีอีกครึ่งชั่วโมงสุดท้ายแล้วท่านโทรเข้ามาอาจจะไม่มีแล้วะนะฮะเราทำเฉพาะจริงคือทำเฉพาะจริงๆแล้วก็พิเศษจริงๆในรอบปีนี้เพราะว่าทุกบาททุกสตางค์ตรงนี้เราก็จะได้เป็นร่วมกันในการสร้างโบสถ์ถึง6หลังด้วยกันแล้วก็รวมไปถึงอีกหนึ่งมหาเจดีย์ด้วยนะฉะนั้นก็ร่วมบุญใหญ่ร่วมกันได้รีบโทรเข้ามาตอนนี้เลยนะคะวันนี้คงจะต้องปิดรับจริงๆในช่วงของหลังจะจบรายการนะสำหรับรูปหล่อองค์เหมือนบรมครูพระพิราบทั้งเนื้อไม้ไกลบันเทนทั้งเนื้อทองเหลืองรมดำแล้วก็พระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชาที่มีขนาดประมาณ1ซมนะคะเงินทองนาคแล้วก็เหรียญพระพุทธปาฏิหาริย์ตรงนี้ทั้งหมดเลยใครที่ได้สั่งจองเอาไว้เนี่ยวันที่12สิงหาคมก็จะมีโอกาสรับกลับไปบูชาร่วมกันด้วยท่านอยากทราบนะฮะข้อมูลต่างๆทิ้งกลางโทรมาจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็คงไม่ได้เห็นแล้วนะครับท่านก็คงจะเห็นในเรื่องของการตั้งกองพระป่ากองกฐินอีกทีนึงเพราะว่ากฐินเนี่ยทุกปีอยู่แล้วเป็นในโครงการของมิเลคเชนแนลของบริษัทกัตนากรุ๊ปแล้วก็ร่วมกับมูลนิธิเช็คเช่นเคยแล้วก็ประสานนะฮะแนวต่อรอยร่วมนะครับในการสร้างโบสถ์ให้สำเร็จเสร็จสิ้นไปนั่นเองโครงการนี้นะครับหกหลังค่ะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เลยนะใครที่มีข้อสงสัยอะไรอยากสอบถามเพิ่มเติมนะเบอร์นี้เท่านั้นนะคะ0831997972แล้วก็0851293697นะคะหรือว่าติดตามกันได้ใน Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองเอาล่ะตอนนี้มา SMS กันต่อดีกว่าคุณผู้ชมส่ง SMS เยอะมากวันนี้เพราะว่าอาจารย์แจกเยอะมากจริงๆนะคุณธีรารัตน์ค่ะสอบถามว่ามีการโยกย้ายงานหรือเปล่าธุรกิจค้าขายอยู่จะร่ำรวยไหมคะมีการโยกย้ายครับโยกย้ายแต่ถ้าไม่โยกย้ายเนี่ยคุณจะตึงเครียดเรื่องของความเป็นกังวลงานไม่เข้าที่เข้าแก๊ปเท่าที่ควรแต่ถามว่าเรื่องของความร่ำรวยนะของคุณเนี่ยเงินไม่ขาดมือก็แล้วกันนะจะอาจจะไม่ถึงว่าร่ำรวยมหาศาลร้อยล้านพันทวีแต่ก็ยังดีนะฮะมีเงินมีใช้ต่างๆผ่านมือตลอดนะถ้ารู้จักเก็บให้เป็นแล้วก็แต่สภาพทรัพย์ให้ได้เนี่ยผมว่านิ่งขึ้นนะรอบปีนี้ดีกว่ารอบปีที่แล้วครับสำหรับลายเซ็นมอบไปคุณธีรรัตน์ครับค่ะทุกท่านที่ได้ส่ง SMS เข้ามานะคะทุกรายชื่อทุก SMS ก็จะได้รวบรวมค่ะนำเข้าร่วมพิธีกันด้วยนะคะ12สิงหาคมนี่เองท่านผู้ชมครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณกาหลงเลขบาท406แล้วก็เบอร์โทรศัพท์153ว่าควรจะขายของดีไหมถ้าสูงเนินเนี่ยก็ไปนู้นนะทางโคราชเข้าสู่นะฮะอีสานตอนบนตอนล่างตอนเหนือค่ะครับแถวๆนั้นประมาณนั้นอ่ะมาดูกันจะลืมนะฮะไปเขื่อนลำตะคองด้วยนะครับนะเป็น
เป็นเราจะได้เป็นสิริมงคลให้กับชีวิตเราบัตรประชาชน406เป็นอย่างไร406เนี่ยในช่วงนี้เหนื่อยเพราะพี่เพราะน้องนะฮะจะมีเรื่องราวของการตึงเครียดเพราะว่าพี่พาน้องเนี่ยเองนั้นฉะนั้นเราเวลาเราจะคุยกับใครเราจะช่วยใครดูกำลังตัวเองก่อนควรจะขายของดีไหมคะดีครับกาหลงชื่อดีอยู่แล้วค้าขายก็คงจะดีตามด้วยไม่ใช่เฉพาะชื่อหรอกแรงมานะนะมานะตนนะฮะดีกว่าขอก็ว่ามานะตนดีกว่าเรื่องของดวงนะถ้าดวงดีเนี่ยถ้าไม่มีมานะมันก็สลายไปฉะนั้นมานะดีนะครับมานะตนชื่อกาหลงรวยแน่ครับSMS ต่อมาค่ะชื่อเพาะเนาะคุณขมลพรว่าอย่างไรครับเลขบัตร536ชีวิตจะเป็นอย่างไรบ้างจะแยกไปขายข้าวที่ใหม่ได้ไหมคะมีเกณฑ์ไปทำงานต่างประเทศไหมจะแยกร่างเลยครับ อ๋อ เขาบอกว่าตอนทำงานอยู่เนี่ยมันก็รุมๆดอนๆนะจะดีก็ไม่ดีนะจะขาดทุนก็ไม่ขาดทุนจะแยกนะก็คือแยกไปทำกิจการอื่นได้ไหมขายข้าวของไม่เหลือครับนะฮะณตอนนี้ผมบอกได้ว่าเป็นช่วงขาลงเรื่องของการทำกิจการทำงานประจำไปก่อนนะอย่าพึ่งอย่าผีผามนะฮะรอบปีหน้ามีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงเดินทางต่างประเทศมีครับรอบปีนี้ยังไม่มีนะครับรอบปีหน้ามีความชัดเจนว่าคุณจะต้องเดินทางต่างถิ่นแดนไกลฉะนั้นลุ้นต่อนะครับอยู่งี้ไปก่อนนะฮะอย่าพึ่งผีผามค่าขายช่วงนี้ไม่เหมาะสมครับSMS ต่อมาค่ะแบบนี้เลยนะฮะคุณกิติค่ะพบกับแฟนมาระยะหนึ่งแต่ตอนนี้เธอบอกเลิกจะมีโอกาสกลับมาคบกันหรือเปล่าถ้าคบต่อก็มีปัญหาเลิกลาแตกแยกบางครั้งเนี่ยคบคนนี้นะฮะมีแต่ความกังวลมีความเครียดแต่ถ้าเราห่างสักพักหนึ่งแล้วตั้งสติใหม่นะรวมถึงหาเขาว่าคู่ที่ดีเนี่ยมันมีนะแต่ว่ามิตรภาพตอนนี้มันเป็นช่วงห่างพอระยะเวลาจะทำให้คุณลืมเขาได้มีโอกาสกลับไหมมีครับนะแต่เพียงแต่ว่านะเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาครับนะเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะเป็นเพลงเลยอันหนูหนูนี่เป็นเพลงเลยนะน้องมวยรู้สึกน้องมวยจะขำไปนะเป็นเพลงเราเป็นชีวิตจริงของคุณเขาเนี่ยนะครับคุณภวิศว่าอย่างไรงานใหม่เมื่อไหร่แล้วก็จะก้าวหน้าหรือเปล่านี่ภวิศจะไม่ค่อยก้าวซะที่ควรภวิศเนี่ยเหมือนละล้าละหลังสังเกตไหมเมื่อเราจะทำอะไรสักครั้งเนี่ยคุณมักมองกับคนอื่นทั่วไปเหมือนเขาสบายเอ๊ะเราทำไมยังลำบากลำบนนะใจเราเนี่ยเราต้องสู้กับกายและใจเราอย่าไปเปรียบเทียบคนอื่นตอนเนี้ยใจไม่เปรียบเทียบคนอื่นเราก็รู้สึกว่าเราต้องถอยมา1 9 2 3 9จริงๆแล้วคุณเก่งกว่าใครเพื่อนๆด้วยฉะนั้นแล้วอย่าถอยด้วยครับก้าวต่อไปคือคุณนะก้าวหน้าก็คือตัวคุณนั่นแหละภูวิศสู้ต่อนะฮะอยากเป็นภูวิศนะคะลายเซ็นนิดนึงนะฮะลายเซ็นนิดนึง SMS เข้ามาจะได้ลุ้นผู้โชคดีกันด้วยท้ายรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันนะคะวันนี้แจกของที่อยู่ในรายการอยู่มานับนะค่ะแล้วผ่านวิธีจับหลายเดือนนะตั้งแต่นี้ถ้าผมจำได้เนี่ยหลังจากที่ไหว้ครูมาผมก็ได้จัดทำชุดนี้เพื่อเรื่องของการสร้างพระอุโบสถแล้วนะครับSMS ต่อมาค่ะมาที่คุณณัฐวุฒิเลขบัตรประชาชน513การงานการเงินเป็นไปในทิศทางไหนคะในทิศทางที่ดีครับอะไรเซนคุณณัฐวุฒิหน่อยก็ไม่ดีได้ไงล่ะมวยเขาดีขึ้นแล้วแหละทั้งที่หลังๆนะแต่ก่อนเนี่ยกังวลยังเครียดอยู่แต่ณหลังๆเนี่ยรู้สึกว่าคุณมัธยัสถ์มากขึ้นแล้วคุณระวังตัวไงในทิศทางตัวนี้มันกับกำลังสร้างผลดีคุณกับลายเซ็นนี้แนะนำไว้เลยครับเอาพกติดไว้เผื่อเอาไปเซ็นเอาไปทำนิติกรรมสัญญาต่างจะได้สบายอกสบายใจนะการหนุนท่าทั้ง4กับลายเซ็นนี้ครับ SMS ต่อมาค่ะนะฮะ SMS ต่อมานะคะคุณสุรัชยาเลขบัตรประชาชน709อยากเรียนโหราศาสตร์จะได้ไหมคะสุรัชยาถ้าอยากจะเรียนจริงๆฟังก่อนนะฮะการเรียนโหราศาสตร์ตามตำรับเตโชธาตุของผมนะฮะศาสตร์อื่นก็ว่ากันไปการที่จะให้เป็นนักโหราที่ดีนะหมอดูที่ดีหรือครูบาอาจารย์ที่ดีเนี่ยต้องมีกรรมฐานสมาธิก่อนดวงตาที่3จะเกิดเมื่อเรามีศีลนะฮะเมื่อเราปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิแล้วก็ให้มากๆการที่เราให้มากๆแล้วจิตมันจะละเอียดอ่อนแล้วสามารถนะฮะรับรู้สัมผัสความรู้สึกของคนอื่นได้ตราบใดที่ยังมีจิตแข็งกร้าวนะเราไม่สามารถจะให้ทานได้อย่าหวังเลยว่าจะเรียนสำเร็จแต่สุรัชยาถ้าจะเรียนคำว่าเรียกทางไพ่ทาโร่นะฮะไพ่ทารอตไพ่ทาโร่เนี่ยนะฮะไพ่ทาโร่ไพ่24นะครับเราก็สามารถที่จะนะสร้างความสำเร็จของเราได้แต่ถ้าเรียนสายอื่นช้าไปนิดหนึ่งนะครับตามนั้นเลยครับเอาล่ะนะคะคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาได้นะคะในที่422-1606การแต่ว่าตอนนี้มาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อณัฐยพรเห็นอุดมค่ะคุณณัฐยพรนะส่งลายเซ็นเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์กันก่อนเลยดีกว่าเปลี่ยนชื่อก็แล้วเปลี่ยนลายเซ็นก็แล้วชีวิตก็คงเดิมชีวิตกันนี่นะฮะความรักก็เช่นกันใช่ไหมครับ
ความรักก็เช่นกันแต่คุณไหมความรักเช่นกันคุ้นเลยสังเกตไหมเราเปลี่ยนแล้วเนี่ยอะไรมันนักจะน่าจะดีตามที่เขาแนะดีการแนะนำคือหลายคนดีขึ้นนะอันนี้เฉพาะคุณณัชยพรนะคนอื่นไม่เกี่ยวนะครับผมว่าคุณกำลังจะรอคอยปฏิหารนะฮะใช่ไหมอะไรที่เป็นปฏิหารเกิดขึ้นเนี่ยเราเองอ่อนล้ารวยแรงตั้งแต่เริ่มต้นก้าวแรกออกจากบ้านพอจะไปอีกสักนิดสักหน่อยก็สะดุดขาลำแข้งแรงกายกับคนรอบข้างน้ำตาตกในเหมือนครูหัตถานี่ก็เยอะแต่ชีวิตเราก็ไม่เปลี่ยนแปลงไปชื่อดีไหมชื่อดีแต่สภาวะเวรกรรมมันยังอยู่หนุนนำเรื่องทำให้เรารู้สึกว่าต้องเข้าหานะมนต์คาถาบ่อยๆใช่ไหมครับสังเกตดูเริ่มจะมีที่พึ่งให้เรานะผมพูดมาถูกต้องนะเนี่ยนะฮะที่นิ่งๆเนี่ยครับผมส่วนที่จะมาให้เราชื่นฉ่ำใจมันไม่ค่อยมีถามว่าเอ๊ะแล้วปฏิบัติทำอันนี้คือถามตัวเองนะแล้วปฏิบัติแล้วเราได้อะไรมันเหมือนกับว่าอ่อนแรงลงแต่สุดท้ายก็ต้องมาปฏิบัติต่อผมกำลังจะแนะนำคุณณัชยพรว่าอย่าไปท้อนะณตอนนี้มันเป็นช่วงจังหวะที่คุณต้องชดใช้เขาแค่นั้นเองเขามาเป็นเลื่อนล่างให้เราทุกข์ถึงขนาดถ้าไม่เปลี่ยนชื่อเนี่ยถึงขนาดว่าต้องถึงอัตตวิบากกรรมก็คือฆ่าตัวตายชื่อนะอะอย่างนั้นเลยใช่ไหมฮะของคุณเนี่ยเส้นผ่ายาแดงมาหน้าคาบเกี่ยวกับเรื่องของการชี้เป็นชี้ตายกับชีวิตคุณผมบอกว่าอย่าทำอย่างนั้นอีกเลยจงรับสัจจะวาจาข้อนี้ไว้นะต่อหน้าพระพุทธฐานต่อหน้าครูบาอาจารย์เลยนะฮะอย่าทำเพราะคุณเองผมเห็นแล้วว่าเหมือนดวงเนี่ยมันเหมือนท้าตัวเองนะท้าดวงนะถ้าเรานะรู้สึกอย่างนี้ควรจะกลับมาปฏิบัติธรรมหรือถือศีล8ในช่วงเข้าพรรษานี้แต่คนรอบข้างไม่เอื้อมหน่วยถึงท่านไม่เชื่อแล้วเราก็มีอะไรหลายอย่างในสิ่งนี้ในการดำเนินชีวิตที่ต้องสอนตัวเองอันนี้คือจากชื่อนี้ครับถูกต้องไหมถูกต้องค่ะอ้าวคำถามเชิญโอเคไหมน้องมวยโอเคเลยค่ะนัทยาพรก็โอเคเพราะว่าเราเองเนี่ยเหมือนอยากจะติดตามรับชมรายการแล้วก็อยากจะโฟนอินเนี่ยวันนี้ก็เป็นจริงใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นยังไงจะมาจานมานานมากแล้วนะคะครับดีแล้วฮะหนูดูตั้งแต่ 84,000 ธรรมขันธ์นู่นนะคะโอ้โหตั้งแต่แรกเลยตอนที่ไว้หนูตั้งแต่แรกๆแล้วหนูส่ง SMS ไปเนี่ยหนูไม่ค่อยได้เคยได้ตอบเลยวันนี้ดีใจมากผมต้องบอกนะในสัมผัสของผมดีใจมากเลยที่วันนี้มีน้องก็โทรมาบอกว่าจะได้คุยกับอาจารย์เป็นผู้โชคดีไงนะก็ยังไงคุณเป็นคนดีไงครับผมก็เป็นคนที่อยากให้คนดีเยอะๆในสังคมไทยเนาะช่วยกันจริงๆแล้วเป็นคนมีน้ำใจแต่เจ็บบ่อยใช่ป่ะรู้สึกตัวเองไหมเจ็บนะใช่เพื่อนๆทำหนูเจ็บมากเลยอาจารย์ตอนนี้นั้นหนูเหมือนคนล้มทั้งยืนเลยไม่ใช่ล้มอย่างเดียวนะบอกว่าล้มเกือบจะนอนขออนุญาตนะฮะอย่าโกรธผมเกือบนอนลงแล้วอะไม่โกรธหนูเป็นจริงอย่างที่อาจารย์พูดเกือบนอนลงแล้วน้องมุ้ยเขาเป็นคนที่ผ่านพ้นความตายมาแล้วอะน่ากลัวฉะนั้นอย่าทำอย่างนั้นอีกนะเราเองอะเรามีสติเพราะว่าตัวเองเรามีสติเพราะว่าคนรอบข้างผู้มีพระคุณคุณเป็นคนที่ยึดมั่นต่อพ่อต่อแม่อันเนี้ยมันจะมีแต่ความสูงส่งเกิดขึ้นมานะจำไว้ทำที่ทำต่อนะอย่าไปเลิกลาคำถามเชิญช่วงนี้หนูเริ่มไปปฏิบัติธรรมแล้วค่ะดีครับสาธุครับแต่ว่าอาจารย์หนูมีปัญหาเรื่องโรคสุขภาพนะคะหนูต้องทานยาทีเนี้ยหนูถือศีล8ไม่ได้ไงอาจารย์เอาดีฮะเอาถือศีล5ก่อนคือปกติเนี่ยศีลนะศีลเป็นยาทาวิปัสสนาเป็นยากินอะไรที่สามารถทำได้เขาว่าให้เดินสายกลางหรือมัชฌิมาก่อนนะฮะเหมือนพิน3สายอ่ะเราต้องเดินสายการก่อนสุขภาพต้องมาแล้วพอเราดีขึ้นค่อยถือศีล8หรือเอางี้ก็ได้นะฮะพระหนึ่งเข้าวันหนึ่งก็ได้ถ้าสามารถทำได้พรรษานี้นะเดือนนี้ฉันทำเนาะวันเดียวพอได้อยู่เพราะว่ายาพวกเนี้ยฟังนะยาที่ทานอยู่อ่ะถ้าเราไม่ทานอาหารเย็นมันกัดกระเพาะอาหารตอนเนี้ยคุณกระเพาะอาหารก็ไม่ค่อยดีแล้วระวังเรื่องของก้อนเนื้อหรือฟีดมันจะเกิดขึ้นด้วยเราก็ต้องดูแลไงดูแลให้ร่างกายสังขารมันครับต้องเป๊ะเลยเนี่ยหนูรักษาอยู่ใช่ต้องระวังเลยฮะมันแกะกระเพาะนะแกะกระเพาะเลยอ่ะใช่มันกดไหลย้อนกลางคืนน่ะมันแสบปวดร้าวปวดร้อนเหลือเกินรู้ไหมทำกรรมกันเลยเกินลูกไก่อ่ะไปทำลูกเกี๊ยบก็เคยทำมาลูกเกี๊ยบลูกไก่เนี่ยโอ้โหนะฮะคือบางทีมันอยู่ปุ๊บเนี่ยก็ไปเอาน้ำเอาท่าราดมันไปมันก็เปียกปอนนะฮะคุณมีเรื่องนกเรื่องลูกไก่ลูกพวกเนี้ยคือกรรมพวกเนี้ยเราเล็กๆเราเคยมีไงทีเนี้ยมันสะสมเนี่ยเขาว่าเป็นคุรุกรรมคือกรรมมีพลังเราต้องนั่งสมาธิกรรมฐานแล้วก็นะให้ชะลอสภาวะกรรมได้ระดับหนึ่งแต่ว่าอย่าลืมนะทำบุญต้องสร้างกุศลต่ออ่ะคำถามเชิญต่อค่ะครับแล้วอาจารย์หนูเนี่ยจะหมดจากหนี้ไหมคะเนี่ยหมดจากหนี้มายังครับนี่โอ้โหเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยในสภาวะคุณมันเจอพร้อมๆกันทั้งป่วยก็ดีทั้งหนี้ก็มาสองอย่างเยอะพอสมควรมันเซ็งเลยเนาะคือเวลาเซ็งแล้วไม่อยากไปเจอหน้าผู้คนเลยนะใช่ไหมฮะมันท้อเลยอาจารย์ครับ
มีวิธีนะตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับทำด้านไหนอยู่ตอนนี้หนูทำงานอยู่ที่ TOT อะค่ะนะครับไม่ต้องบอกสาขา TOT นะฮะก็คือเราเอกหูรับงานเยอะมากนะฮะงานเนี่ยก็บอกว่างานช่วงเย็นนะครับไม่ใช่ทำกระเช้านะเย็นมันก็ต้องพกไปพกกลับบ้านแบกแป้งแบกเล่มโอ้โหคือก็ทำงานเยอะคุ้มค่านะฮะฉะนั้นสิ่งที่ทำมาปล่อยวางปล่อยว่างบ้างนะถ้ามีโอกาสก็ต้องกรรมฐานสมาธิคุณเนี่ยเขาบอกว่าโลกมันรุมเร้าตั้งแต่เริ่มต้นที่เจอผมเอาไม่ได้เจอผมแล้วโลกเยอะนะแต่แปลกนะมันช่วงจังหวะนั่นแหละ 4-5 ปีมานี้ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีจริงใช่ใช่นั่นเป็นอย่างนั้นนะใช่ค่ะนะหนูมาตกตั้งแต่ปีที่แล้วหนักเลยอาจารย์มันหนักขนาดว่าเราเองนะฮะ100บาท20บาทยังต้องชดใช้เขาเลยอะน้องมวยต้องรวมอะเงินเก็บเก่าก็หมดเนอะทั้งที่ตัวอะทั้งตัวเรานะก็รัดกุมมาก่อนแต่สุดท้ายแล้วนะสุดท้ายที่จะให้มีได้เนี่ยผมบอกว่าคุณทนให้ถึงประมาณมกราไฟเขียวครับมกรานี้นะปลายปีพอพ้นไปแล้วพ้นไปช่วงนั้นช่วงจังหวะเงินก้อนเงินกำจะเข้ามาแล้วจะมีความรื่นไหลอีกครั้งนึงแต่อย่าประมาทนะครั้งนี้เป็นครั้งที่ลองปรุงลองใจเราหนูประมาทนะครับเป็นอย่างนั้นมีโอกาสอยู่เป็นแต่ว่าต้องใช้ให้ดีนะฮะแล้วก็เป็นหนี้พ่วงอีกนิดหน่อยช่วงประมาณมกราปีนี่ปี58ใช่ไหมปี59นะครับนั่นแหละสังเกตมาต้นปีจะดีทุกปีพอแผ่วมากุมภามีนาเอาแล้วทุกปีจะแผ่วเสมอเลยช่วงนั้นแหละต้องระวังช่วงมาจากหลังเนี้ยหนักมากเลยจ้าใช่ต้องทู่นะอย่าไปท้อแท้มันไม่หนูไม่ท้อแล้วจ้าที่แรกมันพ้นแล้วไงมันพ้นแล้วหนูเครียดอ่ะหนูแบบไหนจะโลกไหนจะมาเจอปัญหาตรงนี้หนูแบบอยากฆ่าตัวตายแต่มาคิดถึงลูกแล้วมันฆ่าไม่ได้ไม่ได้คนรอบข้างยังห่วงอยู่ต้องเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวห่วงไม่โตห่วงไม่ใหญ่ฆ่าไปก็ไม่คุ้มค่าฆ่าไปนี่หมดไปไหมนะฮะฆ่านู่นฆ่านี่ฆ่าตัวสอฆ่าตัวอฆ่าตัวฝอไม่บอกนะครับอันนี้ไม่ได้พูดถึงนะฮะคือเป็นค่าที่จะต้องนะชดใช้เขาอีกอย่างนึงแล้วคุณเป็นคนที่แปลกอย่างมีแล้วอยากจะชดใช้ให้หมดนะฮะใช่นะต้องสู้หมอก็ต้องมีพลังต่อไปครับคือเห็นแล้วสงสารจริงๆเอ้าอย่างนี้ลายเซ็นได้ไหมคะเอางี้นัชยพรนะเมื่อจะเปลี่ยนชื่อเป็นลายเซ็นมาแล้วก็อยากให้คุณนะแนะนำเลยว่านะรับเลยสารณะพาดว่าสัปดาห์นี้นะข้างขึ้น8ข้าม15ข้ามข้าพเจ้าจะขอนะอาราธนาสือศีลอุปสมบทนะศีล8นั่นแหละนะให้กับตัวเองแล้วก็เจ้ากรรมในเวรลองทำดูมีอย่างเดียวจะไปสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาอะไรไม่หายนอกจากสภาวะธรรมกับสภาวะกรรมมันใกล้เคียงกันหนูไม่เคยไปทำพวกอย่างนี้เลยหนูกลัวใช่หนูน่าสวดมนต์อย่างเดียวใช่ครับคือนั่งสมาธิได้5นาทีดีที่สุดหนูก็ทำแล้วตอนนี้แน่นอนเคยได้กสิณไปยังเคยได้รับไอ้เนี่ยมั้ย VCD กสิณไปไม่เคยเลยเดี๋ยวผมส่งไปให้ดีมั้ยเนาะจะได้ทำจ้ะดีค่ะได้ค่ะจ้ะนะตามนั้นเลยอะไรเซ็นด้วยมั้ยคะอะไรเซ็นหน่อยนะนะฮะเปลี่ยนชื่อเด่นลายเซ็นต้องดีด้วยนะครับเนี่ยจะส่งลายเซ็นไปให้พร้อมกับ VCD กสิณไฟด้วยวันนี้ดีใจมากได้โฟนอินกันเนาะนะครับได้โอ้โหอาจารย์หนูดีใจมากเลยอ่ะหนูนะทั้งส่ง SMS ทั้งยังไงหนูไม่เคยได้เลยสุดท้ายแล้ววันนี้ก็เป็นวันดีนะอย่าลืมกราบแม่ให้สนิทใจนะเราก็เคยละเมิดแม่เล็กๆความเสียไปแล้วไม่เป็นไรกราบได้อยู่นะฮะคือก่อนนอนนะฮะระลึกถึงบารมีคุณพ่อคุณแม่นะฮะตื่นมาก็ทำบุญทำกุศลให้ท่านนั่นคือการระลึกแล้วก็เป็นคนดีไงแม่ก็จะรักเราเขาเป็นคนดีคือแม่เป็นคนใจบุญไงลูกเราก็ไม่แพ้เท่าไหร่หรอกตัวเราอะนะนะครับค่ะจ้ะเอาล่ะนะขอบคุณนะคะนะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะจ้าครับยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับกราบคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทั้งอยู่ก็ดีทั้งจากไปก็ตามได้กุศลทั้งนั้นแหละคือถ้าลูกดีเป็นอภิชาตบุตรนะฮะแล้วก็ทำบุญสร้างกุศลได้ต่อแม่จะภูมิใจนะครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาแล้วก็รวมไปถึงมาลุ้นกันด้วยนะสำหรับผู้โชคดีวันนี้ทั้งศรีคณปฏิมหาโชคแล้วก็รวมไปถึงพระพุทธปาฏิหาริย์นะเหรียญที่เป็นตามกำลังวันนี่แหละเวลายังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่ส่งกันเข้ามาท่านผู้ชมครับพักกันสักครู่ค่ะ